เด็กๆโรงเรียนวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีบรรเลงเครื่องดนตรีไทยและร้องเพลงชาติไทยเพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพิธีเปิดงานวันมหาสงกรานต์ประจำปีที่ชาวชุมชนไทยในแถบกรุงวอชิงตันร่วมกันจัดขึ้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีวันสงกรานต์และฉลองปีใหม่ไทยเป็นประจำทุกปีครับเช่นเดียวกับโอกาสที่ไม่บ่อยครั้งนักที่เด็กๆลูกหลานชาวไทยจะได้แต่งตัวแบบไทยๆมีส่วนร่วมในกิจกรรมสนุกๆและการละเล่นย้อนยุคในงานรวมไปถึงการได้ร่วมรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้ใหญ่เรียนรู้วัฒนธรรมแบบไทยในงานสำคัญประจำปีครับเพราะเด็กๆพวกนี้เป็นคนเด็กที่โตที่นี่แล้วก็เป็นเด็กที่เกิดที่นี่ก็คือเขาเนี่ยคุณจะต้องรู้จักเขาเรียกว่ารากเหง้าของตัวเองจะเป็นด้วยการขนบธรรมเนียมประเพณีภาษาไทยหรือการร้องเพลงการเล่นดนตรีของไทยอะไรก็ได้คือให้เขาเข้ามาก็เขาอาจจะใช้เวลาสักหน่อยแต่เราโครงการเราเนี่ยเราก็จะพยายามผลักดันให้เป็นให้มันยิ่งใหญ่ขึ้นให้มันเติบโตขึ้นทุกวันทุกวันทุกปีแม้การเล่นสงกรานต์ที่นี่จะไม่มีการสาดน้ำเหมือนเมืองไทยเพราะอากาศที่ยังหนาวเย็นแต่ก็ยังมีบรรยากาศแบบไทยๆให้ผู้มาร่วมงานได้ทำบุญส่งน้ำพระเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ไทยที่หาโอกาสได้ไม่ง่ายนักในต่างแดนทำให้ในวันนี้มีผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศเดินทางมาร่วมงานมากเป็นพิเศษครับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเหมือนเรามากลับเมืองไทยเพราะว่าหนูเป็นชาวพุทธหนึ่งเป็นชาวพุทธแล้วก็แข่งในศาสนานิดนึงแล้วก็อยากกลับไปทำอย่างเงี้ยกับที่บ้านที่พ่อกับพ่อกับแม่แต่ก็ไม่มีโอกาสแต่ก็ได้มาทำกับคนไทยที่นี่ก็รู้สึกว่าเออเหมือนกับว่าอยู่เมืองไทยครึ่งนึงก็มาทำบุญนะคะเพราะว่ามาอยู่ที่นี่ก็หาโอกาสทำบุญยากก็ถือโอกาสมาทำบุญแล้วก็เหมือนกับมาเดินงานแฟร์ก็มีของไทยเยอะแยะอย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนทำให้คิดถึงเมืองไทยก็หายคิดถึงด้านคุณแมทธิวเรแกนชาวอเมริกันที่รับหน้าที่เป็นพิธีกรชายในงานสงกรานต์ปีนี้ยอมรับว่าเป็นคนหนึ่งที่ประทับใจในเอกลักษณ์ของงานสงกรานต์และวัฒนธรรมไทยหลังจากที่มีเพื่อนชาวไทยชวนมาเที่ยวสงกรานต์ที่วัดไทยเมื่อหลายปีก่อนครับ That's wonderful. I love, you know, Songkran is one of my favorite times of the year. And really to see the whole Thai community here and the American community really getting along and kind of enjoying this Thai custom together. I really enjoy. I'm here with a few friends of mine. I've been to this festival before. It's a little cool here today. But I come here for the festivities and the food and to see the different culture. และนี่คือส่วนหนึ่งของคำอวยพรจากต่างแดนส่งความปรารถนาดีไปถึงชาวไทยทุกคนในวันขึ้นปีใหม่ไทยในปีนี้ครับสวัสดีพี่ใหม่คนไทย from here in the United States and you know we love Thailand we love Songkran and it's always fun to get together and celebrate Thai culture สวัสดีค่ะคนไทยหนูขอให้คนไทยทุกคนมีความสุขมีความเจริญและขอให้ทุกคนเที่ยวสงกรานต์อย่างปลอดภัยนะคะไม่เมาถ้าเมาไม่ขับนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญแล้วก็ครอบครัวสุขภาพแข็งแรงผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยสวัสดีปีใหม่ไทยครับ